ินไซต์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดยล้อแม็กซ์รถยนต์ AAW Change Everything with Style บริษัทการนิธิจำกัดตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ในการลงทุนโทร02-2639888หรือ www.afed.or.th สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลิงไซต์สังเวียนหุ้นนะครับรายการนี้จะมาพบกับท่านทุกวันศุกร์นะครับเวลา16:00 น.ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยนี่นะครับหลายคนค่อนข้างกังวลครับปีที่แล้วมีการคาดการ GDP เศรษฐกิจไทยไว้ประมาณสัก 5% ในช่วงต้นปี56ออกมาจริงๆไม่ถึง 3% ครับปีนี้เอาอีกแล้วครับต้นปีบอกว่าจะโตประมาณสัก 4% กว่าล่าสุดผ่านไปยังไม่ถึงเดือนนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะเหลือเพียง 3% เดี๋ยววันนี้แหละครับเราต้องไปเจาะดูกันว่าเศรษฐกิจไทยปี57จะเป็นอย่างไรครับเคาะระฆังกลับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยสิ่งที่เราต้องดูในเชิงลึกนะครับว่าตกลงดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ครับเพราะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันไว้ว่ากนง.จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยพอเอาเข้าจริงๆไม่ลดครับนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วค่าเงินก็สำคัญและที่สำคัญนะครับเราต้องมาดูกันว่านักธุรกิจประชาชนทั่วไปจะทำตัวยังไงในภาวะเศรษฐกิจที่เชื่อว่าไตรมาส1จะประกาศออกมาเป็นตัวเลขถดถอยทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ได้เลยครับสายน้ำเงินสัปดาห์นี้สายแดงสัปดาห์นี้ริงไซสังเวียนหุ้นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ AFEDช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรอาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังลงทุนสะดวกเพียงวางเงินประกันบางส่วน 5-10% ของมูลค่าสัญญาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.afed.or.th โทร02-2639888 AFED คล่องตัวโปร่งใสเป็นธรรมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกีฬายิงปืนรักปืนเป็นชีวิตจิตใจกันแอนกันสินค้านำเข้าอุปกรณ์ปกป้องและดูแลปืนดูแลปืนคุณเหมือนคนรู้ใจกันแอนกันเว็บไซต์สำหรับคนรักปืนสนใจติดต่อได้ที่0819197888หรือ www.gunandgun.com คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB ครับลูกสาวพี่ดิจะได้แต่งงานเปล่าก็ไม่รู้อะเป็นไรหรือเปล่าพี่เรือนหอสร้างไม่เสร็จสักทีเลื่อนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนี่นะพี่รู้จักผมตั้งแต่แรกนะพี่จะไม่เครียดแบบนี้ครับยังไงหรอเอ้าก็ที่บ้าน SCG Harm สิครับเขาคิดให้การก่อสร้างเนี่ยควบคุมได้ง่ายบ้านทุกหลังเนี่ยผลิตในโรงงานแล้วก็นำมาประกอบที่หน้างานเสร็จตามกำหนดหมดปัญหาแน่นอนครับจริงดิจริงสิครับพี่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนครับว่าแต่ลูกสาวพี่เนี่ยสวยเหมือนพี่หรือเปล่าครับเนี่ยแน่ตาถึงนะเนี่ย เดี๋ยวให้ดูแป๊บเหมือนกันเด๊ะสวยเหมือนกันเด๊ะนี่ลูกสาวพี่จริงๆอ่ะครับเนี่ยเอ้าลูกสาวพี่สิโอ้โหนึกว่าเจ้าบ่าวใครเหมือนใครใครใครเจ้าบ่าวใครบ่าวครับผมบอกว่าผมจะกินน้ำเปล่าวางไหมลูกพาพ่อไปซื้อทองแท่งที่หัวเส้งเฮงหน่อยสิได้ครับพ่อรอแป๊บหนึ่งถึงแล้วพ่อหัวเส้งเฮงโกออนไลน์หัวเส้งเฮงโกออนไลน์ช่องทางใหม่ของการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ง่ายดายเหมือนไปเองที่ร้านจะเลือกฝากทองไว้ในระบบรับทองกลับก็ได้สะดวกดีจังเลยนะลูกถ้าจะให้ดีพ่อต้องซื้อให้ผมด้วยการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% รูปแบบใหม่หัวเส้งเฮงโกออนไลน์ซื้อหรือขายง่ายแค่คลิกIs in crisis. How did we get here, and what's next for the country?
The answer tonight. Thailand in crisis on กรุงเทพธุรกิจ TV. แล้วพบกันค่ะปกติโฟกัสสัปดาห์นี้ครับจะพาขึ้นเหนือไปเชียงรายและเชียงใหม่ครับไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่นั่นครับค่ะโดยเฉพาะเชียงรายนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่เชียงรายเดี๋ยวนี้มีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากทีเดียวค่ะจะรู้เป็นจะได้พร้อมติดตามใน Property Focus สัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมนะคะรีสไซต์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดยล้อแม็กซ์รถยนต์ AAW Change Everything with Style บริษัทการนิธิจำกัดตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ในการลงทุนโทร02-263-9888หรือ www.afed.or.th ยกที่2กับเข้าสู่ยกที่2นะครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในระยะสั้นก็คือเรื่องกนง.ครับใครที่ติดตามข่าวในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเห็นนะครับมีการพลิกล็อตเล็กๆในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยผมมาถามคุณอมรเทพก่อนกนง.พลิกล็อกไหมคือถามว่าเรามองต่างคือเรามองว่าน่าจะลดตั้งแต่เมื่อข่าวที่แล้วไม่ใช่คุณอมรเทพทุกคนมองว่าจะลดหมดบลูมเบิร์กก็ดีรอยเตอร์ก็บอกว่าทำออกมาโพบอกลดหมดครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่ทุกคนมองว่าลดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือว่าลดเมื่อไหร่คือมีครั้งที่ลดเดือนมกราและอีกกลุ่มนึงที่ลดเดือนมีนาใช่ครับแต่ถามว่าทุกคนมองเหมือนกันไหมมองเหมือนกันครับว่าลดแต่ต่างกันที่ทามมิ่งก็คือระยะเวลาเท่านั้นเองส่วนเราเนี่ยเรามองว่าน่าจะลดตั้งแต่เดือนมกราครับแต่ตอนนี้เมื่อไม่ลดก็มองต่อครับว่ายังไงเดือนมีนาก็น่าจะลดอยู่ครับแต่ตอนนี้เราต้องมองว่าทำไมถึงไม่ลดทำไมอาจารย์ประสานบอกวันก่อนบอกว่าเก็บไม้เด็ดไว้อีกครั้งนึงเขาพูดอย่างนั้นครับคือเข้าใจว่าเก็บกระสุนไว้ด้วยสาเหตุที่ไม่ลดก็บอกว่าตัวแบงค์ชาติเองเนี่ยใช้เหตุผลนะครับมากกว่าอารมณ์ผมบอกว่าเหตุผลกับอารมณ์เป็นยังไงเหตุผลก็คือเป็นลักษณะของการดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกมาการลดดอกเบี้ยคราวที่แล้วกล้าพูดขนาดแบงค์ชาติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เลยเหรอมันต้องใช้ทั้งคู่นะครับต้องใช้ทั้งคู่ทั้งสังอารมณ์และเหตุผลแต่ผมมองว่าครั้งนี้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ครั้งหน้าผมห่วงจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะอารมณ์เราไม่รู้ไงฮะอารมณ์คือการมองไปข้างหน้า forward looking ก็คือมองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจจะมองไม่รู้ก็ได้ว่าคืออะไรเพราะตอนนี้สิ่งที่คลุมเครืออยู่ทุกคนก็มองเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่คลุมเครือสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ถึงขั้นยุติความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้ลงทุนนะครับหรือนักลงทุนต่างชาติเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์มันมากกว่าเหตุผลเนี่ยแปลว่าคุณมองไปแล้วคุณจะเกิดความกลัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มองตอนนี้ทุกคนมองเหมือนกันว่าจะลดดอกเบี้ยแต่ต่างกันตรงไหนครับต่างกันว่าจะลดเท่าไหร่คือตัวผมมองว่าจะลดเพียงเฉลึงเดียวนะ 0.25% แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองว่ามันจะหนักขึ้นมันจะรุนแรงมากขึ้นคือยังไม่รู้นะฮะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่มองว่าอาจจะลดถึง 0.5% ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมค่อนข้างกังวลเพราะว่าถ้าลดมากเกินไปเนี่ยกระสุนที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะฮะคือแปลว่ามองยังไงก็ลดใช่มั้ยฮะแต่ว่าปีนี้ทั้งปีคิดว่าลดไม่เกิน 0.5 คือยังมองว่าครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะลดเพียง 0.25% แล้วทยอยดูสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังนิ่งๆอยู่ก็น่าจะลดเพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงมากขึ้นซึ่งตัวที่ผมมองเนี่ยว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะครับภายในครึ่งปีแรกแต่ถ้าเกิดว่ายังลากยาวต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะลดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดทั้งต้นปีถึง 0.5% เนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ครั้งหน้านี้เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องตัวเลขที่จะลดก่อนมาที่คุณศิวะครับครับผมหน้าแข็งไหมรอบที่ผ่านมาไม่ครับเพราะว่าเราคิดว่าไม่ลดเราคิดว่าไม่ลดแน่ใจนะเดี๋ยวผมไปกดดูย้อนหลังนะได้ครับเชิญครับเพราะว่าเราคิดว่านะครับคือ1เนี่ยแบงก์ชาติกนง.เนี่ยเพิ่งลดมาเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครั้งสุดท้ายของปีครับซึ่งการประชุมครั้งนั้นเนี่ยพอลดปุ๊บเนี่ยเราเห็นแบงก์พาณิชย์เริ่มลดดอกเบี้ยตามแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้การลดครั้งนั้นเนี่ยมันยังส่งผลสู่ระบบเศรษฐกิจจริงยังไงเพราะนี่เหตุผลเหมือนแบงก์ชาติเลยบอกว่าส่วนหนึ่งต้องรอดูก่อนว่าไอ้การลดดอกเบี้ยครั้งนั้นจะเป็นยังไงคือเอาอย่างนี้เอาพูดง่ายๆคือแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติเป็นองค์กรที่เขามีโจทย์เยอะมากโจทย์หนึ่งคือเสถียรภาพ
อีกโจทย์หนึ่งคือการสนับสนุนเศรษฐกิจใช่ไหมครับไอ้สองโจทย์ตรงนี้แต่เขามีแค่กลไกเดียวคือกลไกนโยบายการเงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะทำอะไรเขาต้องคิดอย่างถี่ถ้วนเขาต้องเวทน้ำหนักให้ดีครับในอันนี้ตอนนี้เนี่ยโอเคเราเห็นก็อย่างที่คุณอมรเทพพูดเราแบงค์ชาติน่าจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครั้งนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอเคการเมืองมันแย่แย่แย่แต่มันก็ยังไม่ได้จนถึงจุดคลายแม็กซ์สักทีเรายังไม่รู้เรายังมีวันที่2กุมภาเลือกตั้งซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาไม่ลดครั้งนี้นะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเกิดสมมติมันมีอีเวนต์อะไรที่มันคิดว่ามันจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้เศรษฐกิจมันชะลอหรือสไปรัลลงไปเนี่ยเขายังมีกระสุนไว้สำหรับครั้งหน้าได้แปลว่าคิดคล้ายๆกันก็คือครั้งนี้ไม่ลดครั้งหน้าฟันธงลดแน่นอนเราคิดว่าเป็น event based ถ้าเกิดสมมติว่าการเมืองมันคลี่คลายนะครับหรือว่ามันมีเริ่มมี solution ในที่เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ดิ่งเหวลงมาก มันก็มีโอกาสที่แบงก์ชาติจะไม่ลดดอกเบี้ย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าการเมืองมันแย่ลงนะครับแบงก์ชาติเนี่ยก็มีน้ำหนักมากขึ้นที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยลงครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะลดลงถึง50 basis point ไม่ถึง50ปังฟังดูคุณสิว่ากำลังบอกว่าครั้งหน้าถ้าจะลดก็ลดแค่จุด25หรืออาจจะไม่ลดใช่ครับคิดอย่างนั้นใช่ครับคุณอมรเทพคือจริงๆผมอยากจะมองต่างนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงปัจจัยการเมืองอย่างเดียวที่มากำหนดภาวะเศรษฐกิจไทยเราเห็นภาพเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวเนี่ยตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วถูกครับตอนนั้นการเมืองยังสงบถูกนะฮะแล้วก็ปลายปีเนี่ยตอนที่ลดดอกเบี้ยครั้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องการเมืองถูกครับผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะการเมืองเริ่มมาตื่นเต้นจริงๆคือพฤศจิกายนใช่ครับใช่ไหมฮะจริงๆตอนนั้นก็เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองประชาชนลดดอกแล้วก็ไม่เห็นภาพอะไรชัดเจนครับคือผมมองว่ามันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วและมาถึงตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยอย่าไปโทษการเมืองอย่างเดียวการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งนะเป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงมันเป็นคนความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ลงทุนนะครับที่ชะลอตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะการที่ไม่ลดคราวที่แล้วที่เดือนมกราคมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปลดเดือนมีนาเนี่ยถามว่ากว่าที่การลดดอกเบี้ยจะส่งผ่านนะที่บอกว่าส่งผ่านกว่าจะไปลดต้นทุนผู้ผลิตกว่าจะไปลดภาระของผู้บริโภคกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่ลดวันนี้แล้วแบงค์ธนาคารเขาบอกว่าประมาณ1ไตรมาสถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกว่าที่ลดดอกเบี้ยเดือนมีนาแล้วจะไปส่งผลถึงต้นกลางไตรมาส2ด้วยซ้ำเนี่ยหรือปลายไตรมาส2เพราะฉะนั้นไตรมาส1เราเศรษฐกิจไทยอย่าไปหวังอะไรมากอ้าวแปลว่าอะไรคือการที่แบงก์ชาติประชุมกนงไม่มีการลดดอกเบี้ยแปลว่าเขาปล่อยไปเลยไตรมาส1ไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาลดไปแล้วอ๋อก็คือบอกว่ายังไม่เห็นผลครั้งที่แล้วขอดูอีกนิดนึงก็ได้เพราะว่าการเมืองมันยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ฉุกเฉินนะตอนนี้ก็เพิ่งมาประกาศแล้วครับกนงเตรียมเอกสารไว้ทันอ๋อต้องอธิบายอย่างว่าพรกฉุกเฉินแล้วกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนกระทบแค่ไหนจริงๆเราก็เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วกระทบอะไรบ้างเซกเตอร์ไหนความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ลงทุนผมไม่รู้ผมไม่ประชาชนวันประกาศพรกฉุกเฉินผมยังเห็นอาม่าลำไทเก๊กอยู่ที่สวนลุมอยู่เลยก็ยังไม่ได้รู้สึกผมเห็นกับตาแต่คนที่รู้สึกคือใครครับท่องเที่ยวครับภาคท่องเที่ยวจะกระทบแรงในส่วนนี้เพราะว่าปีนี้อาจจะแย่หลายๆประเทศเริ่มประกาศนะครับว่าเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเพราะฉะนั้นธุรกิจภาคไหนที่จะกระทบจากตรงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเป็นภาคทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าการขนส่งต่างๆตรงนี้ก็จะกระทบตามมาเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแชร์เหมือนลูกโซ่นะครับว่ากว่าจะกระทบถึงรายได้ต่างๆของประชาชนนะครับตรงนั้นก็จะมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยในลักษณะนี้อาจจะมีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าเป็นเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับแต่ว่ากว่าจะมาเห็นผลจริงๆก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆก็มาถึงไตรมาส2นี่แหละกว่าจะเห็นผลเพราะฉะนั้นไตรมาส1นะฮะจะไปหวังเศรษฐกิจไทยให้โตเด่นอะไรมากอย่างเงี้ยผมมองว่ายังยากนะครับผมครับเอาเรื่องตัวเลขก่อนทางนี้เขาบอกว่าถึงมีนาเนี่ยลดอีกทีก็จุด25หรือไม่ลดถูกไหมฮะเชื่อว่าอย่างนั้นครับทั้งปีคิดว่าลดเท่าไหร่ทั้งปีเนี่ยคือเรายังมองว่านะครับเราคิดว่าการลดมากเนี่ยมันจะทำให้เมื่อถึงเวลาช่วงปลายปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันจะทำให้เราเนี่ยลำบากมันจะทำให้กนง.เนี่ยลำบากมากขึ้นในการถ้าเกิดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลดเนี่ยแล้วลดไม่มากเนี่ยถ้าเกิดสภาพคล่องทางการเงินของโลกมันตึงตัวขึ้นเนี่ยเรายังพอมีแรงที่จะ
ตรึงดอกเบี้ยไว้ได้คือดูจากยิว10ปีของสหรัฐกับของไทยเนี่ยสเปรดมันยังมีอีกไม่ใช่หรอตอนนี้สเปรดมีแต่อย่าลืมว่าเราก็มีริสก์พรีเมียมนะใช่ไหมครับคือเราเนี่ยยังไง always สเปรดเราต้องมีสเปรดที่เป็น positive นะเทียบกับยิวสหรัฐเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีนักลงทุนเอาเงินเข้ามาลงทุนกับเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่าสเปรดตอนนี้สเปรดมันก็แคบลงใช่ครับใช่ไหมครับแคบลงเยอะด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่เราลดดอกเบี้ยกนง.ลดดอกเบี้ยลงไปแบบควบห้าบเนี่ยฮะมันจะทำให้ลำบากจริงแปลว่าทั้งปีมองไว้เท่าไหร่เรามองว่านะครับคือถามว่ามองไปไกลๆเนี่ยตอนนี้ลำบากเพราะเราลดปีแรกก็พูดง่ายๆคือครึ่งปีแรกเต็มที่คือจุดสองห้าเราจะพูดแค่นั้นใช่ครับคุณหมอเทพคือตรงนี้เห็นเหมือนกันตรงที่ว่าน่าจะลดเพียง 0.25% เพราะว่าทั้งปีหรือครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเพราะว่าจะต้องเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนที่บอกเก็บกระสุนเอาไว้เนื่องจากเรื่องต้องดูปัจจัยสถานการณ์ด้วยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเกิดเงินไหลออก อย่าลืมนะครับตอนนี้เราพูดแค่เรื่อง QE tapering การถอนมาตรการ QE ยังไม่ได้พูดเลยนะครับว่าปีหน้าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าคิดว่าจะเล่นจะแอคชั่นเยอะเหมือนเดิมไหมอาจจะตอนนี้คิดว่าต้องดูสถานการณ์สหรัฐคิดว่าตอนนี้แค่เป็นลักษณะของการทยอยลดไปก่อนไม่น่าจะมีอะไรที่หวือหวานะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองไม่ค่อยดีนักนะครับการจ้างงานของเขาแม้ว่าที่ผ่านมาอัตราการว่างงานจะลดลงแต่ตลาดแรงงานยังอ่อนแอเพราะงั้นการดูในส่วนของปัจจัยเงินเนี่ยต้องดูเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักซึ่งเราดูแล้วยังเป็นลักษณะของการค่อยๆไปมากกว่าทีนี้เราดูแบบนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนั้นอัตราดอกเบี้ยเราในลักษณะของปลายปีเนี่ยอาจจะมีลักษณะของขาขึ้นได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเงินไหลออกมากขึ้นแต่ทีนี้ต้องมาดูครับว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรเราจะไปดูกระแสเงินไหลออกอย่างเดียวมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะถ้าเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอซบเซาอยู่นะครับแล้วไปขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์นะครับว่าการที่สถานการณ์การเมืองจบความเชื่อมั่นกลับมานะครับในช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังอาจจะมีการคงดอกเบี้ยเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งปีอาจจะอยู่แค่ 2% แล้วขยับขึ้นปลายปีได้ต้องดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดครึ่งปีหลังนะยังเกิดภาวะความเสี่ยงอยู่ในส่วนของการเมืองและอย่าลืมนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามากระทบเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยอาจจะลงได้ต่อแต่ถามว่าทำไมดอกเบี้ยอาจจะคงไว้ที่2อย่าลืมนะครับว่าปัจจัยทางการเมืองนั้นจะเกิด risk premium ได้อีกปัจจัยนึงก็คือการลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยตอนนี้มีโอกาสมั้ยมีโอกาสนะครับคือโอกาสตอนนี้จะเป็นทีละสเต็ปอันแรกก็คือ outlook นะครับคือแนวโน้มอาจจะปรับเป็นเชิงลบได้นะครับด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่ว่าผมลองมาเปรียบเทียบนะครับอันดับความเสี่ยงของเราเทียบกับประเทศที่มีระดับความเสี่ยงเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วของไทยก็ยังอยู่ระดับประเทศอื่นๆเขานะฮะแต่ว่าจะมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องอะไรที่เรายังไม่เห็นตอนนี้นะครับอย่างเช่นหนี้ภาครัฐอยู่ดีกระโดดขึ้นมานะครับไม่แต่ในไส้ในของหนี้ภาครัฐมันก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหนี้ภาคครัวเรือนทั้งหมดนี่นี่ภาคผมหมายถึงหนี้ภาครัฐหมายถึงหนี้ภาครัฐ Public Debt ตัวนี้ที่อยู่ราว 40% ของ GDP ซึ่งสูงนะเทียบกับเพื่อนที่อยู่ระดับเดียวกับเราเนี่ยถือว่าเราอยู่ระดับกลางก็คือในเซกเตอร์ที่คิดว่าสูงไหมไม่สูงครับอ๋อคิดว่าไม่สูงนะคิดว่าอยู่ในระดับที่โอเคแต่ผมบอกว่าอะไรที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาอยู่ดีอะไรอาจจะมีตัวเลขอะไรออกมาบอกว่าเราขาดดุลขาดทุนแล้วอยู่ดีๆขาดทุนขึ้นมาแล้วต้องไปอยู่ในหนี้ภาครัฐทำให้หนี้ภาครัฐกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นนี่น่าเป็นห่วงนะครับว่าจะเกิดภาวะได้และเศรษฐกิจเราที่ชะลออย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เฉลี่ย5ปีเนี่ยเศรษฐกิจเราโตประมาณสัก 3% อาจจะเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ outlook ของเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความเสี่ยงตรงนี้มันจะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเท่านั้นเองครับแต่ว่าต้องมาจับตาดูว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายได้แค่ไหนแปลว่าทั้ง2ท่านเห็นตรงกันก็คือครึ่งปีแรกเต็มที่คือ 0.25 ครับนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือเรื่องภาพใหญ่ของเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะหนี้ภาครัฐอันนี้คือเห็นตรงกันนะครับทิศทางอัตราดอกเบี้ยล่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนี่ถามถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิดการคง RP อยู่ที่ประมาณสัก 2% เนี่ยนะครับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วไปของธนาคารพาณิชย์เพราะทั้ง2ท่านอยู่ธนาคารครับมีแนวโน้มเป็นยังไงมาที่คุณศิวะก่อนถ้าเกิดสมมุติว่ากนง.ลดอีกสักรอบนึงใช่มั้ยครับอัตราดอกเบี้ยผมก็คิดว่าคงจะต้องลดลงเหมือนกันก็ต้องลดลงตามเนี่ยถามว่าลดทั้งฝั่งนะใช่ครับมันต้องลงทั้งสองขาเพียงแต่ว่าเราคงจะไม่ลงเท่ากับที่กนง.ลงนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องรู้ว่าสภาพคล่องทางการเงินโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันไม่เหมือนเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมามันตึงตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยสภาพคล่องในประเทศเนี่ยยังพอเอาอยู่ความต้องการสินเชื่อเนี่ยเรามีสภาพคล่องเพียงพอแต่ถามว่าสภาพคล่องเนี่ยมันไม่มีอีซี่มันนี่ปิดหนามไหลเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพาณิชย์เองเนี่ยก็อาจจะตึงตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยอะไรเองทั้งหลายเนี่ยก็คงจะยังต้องประคอง
ระดมเงินระดมเงินฝากกันไปบ้างนะครับในช่วงทั้งปีแปลว่าดอกเบี้ยโดยแนวโน้มทั้งกู้ทั้งฝากจะลดแต่ลดไม่เยอะเท่า 0.25 ครับกำลังจะมองงั้นครับคุณธรรมเทพครับคือจริงๆก็มองเหมือนกันตรงที่ว่าน่าจะปรับลดทั้งคู่ครับทั้งเงินฝากและเงินกู้นะครับแต่ทีนี้ผมมองต่างกันนิดนึงนะครับที่บอกว่าสภาพคล่องจะตึงตัวเนี่ยจริงๆมองว่าเงินไหลออกแน่นอนครับจะทำให้สภาพคล่องในประเทศตึงตัวได้แต่จริงๆผมอยากจะมองนิดนึงครับว่าการดูสภาพคล่องมันดู2ขา1ก็คือธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อนะครับอีกอย่างนึงก็คือรับเงินฝากถ้าเราดูแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยไอ้รับเงินฝากเยอะขึ้นไอ้งั้นเราใช่นะสิครับกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ในไตรมาส1เนี่ยไตรมาส1จะเห็นภาพแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกอาจจะเป็นลักษณะของการสภาพคล่องที่อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอยู่ที่สำหรับการลดดอกเบี้ยได้แต่ครึ่งปีหลังตอนนี้ยังมองกันไม่เห็นเพราะว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับประกอบกับเงินไหลออกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะผ่อนคลายได้ในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังจะกลับมาตึงตัวผมอยากจะมองเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแปลว่าถ้าเศรษฐกิจไม่กลับมาฟื้นตัวไอ้เงินที่กลัวว่าจะตึงตัวอาจจะไม่ตึงตัวเพราะไม่มีการใช้คือยังไม่มีการใช้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะเรายังประเมินกันอยู่ว่าเงินจะไหลออกแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูดซับสภาพคล่องในประเทศก็ได้โดยรวมผมอาจจะมองว่ายังลักษณะของการผ่อนคลายได้นะครับถ้าเกิดสถานการณ์ไม่คลี่คลายครับครับคือจริงๆแล้วเรามองนะครับเรามองว่าสำหรับสภาพคล่องในธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเรามองว่าจะทรงตัวจากปีที่แล้วครับแต่ไอตัวสภาพคล่องที่ผมพูดว่ามันอาจจะตึงเนี่ยมันคือสภาพคล่องของระบบทั้งหมดอ๋อครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่คุณวันเทพบอกถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเนี่ยครับคนคงจะต้องเอาเงินกลับเข้ามาฝากแบงก์เยอะครับมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นซีนาริโอนั้นเองจริงๆเนี่ยสภาพคล่องของระบบแบงก์เนี่ยคงจะคลายตัวครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขการเงินออกทุกวันจากตราสารหนี้เนี่ยแล้วออกจำนวนมากเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไหมฮะคือถามว่าเกี่ยวไหมมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคันพาณิชย์เองเรามีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ค่อนข้างพอสมควรที่โดนดูดซับไปนะฮะแล้วก็อยู่ในผ่านพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าต่างชาติเองเนี่ยถอนเงินออกไปเนี่ยเราผมว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาพคล่องของระบบไม่เกี่ยวพาณิชย์เป็นแค่อาจจะเป็นแค่จิตวิทยาเฉยๆคือมัน1เป็นจิตวิทยา2มันเป็นสภาพคล่องของระบบมากกว่าที่จะเป็นของธนาคารพาณิชย์เองครับนะครับครับคุณอมรเทพครับตราสารหนี้ณจุดนี้เนี่ยเงินไหลออกทุกวันประธานสมาคมตราสารหนี้ก็ออกมาพูดเองบอกว่าตอนนี้เงินไหลออกครับมองยังไงเรื่องสภาพคล่องคือผมมองว่าแบงก์เองก็ต้องโดนกระทบด้วยนะครับแต่ว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนผมว่าอาจจะไม่มากนักที่บอกว่าโดนกระทบก็เนื่องจากเวลาต่างชาติขายนะครับมันก็ต้องมีคนไปรับซื้อนะครับทีนี้ธนาคารสภาพคล่องเนี่ยมันก็ต้องหายไปนะครับถึงดูดซับออกไปออกจากระบบธนาคารพาณิชย์เข้าไปด้วยครับทีนี้แต่มองว่าจะขายเยอะแค่ไหนคืออาจจะมองว่าไม่ได้ขายเยอะมากนักนะครับเพราะว่าในส่วนของสัดส่วนของต่างชาติที่ถือพันธบัตรเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าสูงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าการที่จะแม้ว่าจะถูกต่างชาติขายออกไปในช่วงไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลมากนักนะครับไม่น่ากังวลมากนักแต่มองว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทริกเกอร์มากๆอย่างที่บอกทริกเกอร์มากๆก็คือจุดประเด็นอะไรสักอย่างอย่างเช่นการถูกลดระดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเกิดอะไรที่ในสหรัฐนะครับมีการเปลี่ยนนโยบาย QE อาจจะแรงมากขึ้นตรงนั้นถึงจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าการเงินไหลออกนั้นจะกระทบในส่วนของสภาพคล่องหรือว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจทางส่วนของการเงินมากน้อยแค่ไหนครับครับท่านผู้ชมครับท่านคงจะทราบเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยแล้วนะครับถึงเรื่องของดอกเบี้ยปี57เป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการที่กนงพลิกล็อกไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ครับเศรษฐกิจปี57จะเป็นอย่างไรครับเพราะปีที่แล้วปี56ต้นปีคาดกันไว้ 5% 6% ออกมา 3% ปีนี้เอาอีกแล้วครับต้นปีคาดกันไว้ 4.5 ล่าสุดมีตัวเลขเหลือ 3% แล้วครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องเศรษฐกิจปี57ครับริงไซส์สังเวียนหุ้นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟดช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรอาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังลงทุนสะดวกเพียงวางเงินประกันบางส่วน 5-10% ของมูลค่าสัญญาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.afed.or.th โทร022639888เอเฟดคล่องตัวโปร่งใสเป็นธรรมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกีฬายิงปืนรักปืนเป็นชีวิตจิตใจกันแอนกันสินค้านำเข้าอุปกรณ์ปกป้องและดูแลปืน
ดูแลปืนคุณเหมือนคนรู้ใจการแอนกันเว็บไซต์สำหรับคนรักปืนสนใจติดต่อได้ที่0819197888หรือ www.gunandgun.com นี่คือความหรูหราของ Camry Hybrid สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะทุกรายละเอียดสรรสร้างเพื่อความสมบูรณ์แบบฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมดอกเบี้ย 1.35% ถึง31มกราคมนี้ถ้าขาดกระป๋องนี้ไปคนไทยจืดอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องแกงชูชีปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวก็น่าสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมากทั่วจีนรัสเซียลับเลยน้อย evidence the oil was good too อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเจ๋งฟรีสกินฮาร์ดซีฟู้ด every day มากก็ยังกินสายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหารสวยเหมือนเดิม I really love this place Who worries about anything สเม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้เสม็ดกลับมาสวยงามอีกครั้งเสม็ดสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาเสม็ดกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะปั๊มเดี๋ยวนี้นะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะและปั๊มพีทีก็เช่นเดียวกันค่ะมีการเสนอบริการที่หลากหลายแล้วก็ให้บริการลูกค้ามากขึ้นด้วยดังนั้นสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยค่ะว่ามีทีเด็ดอย่างไรบ้างสำหรับความน่าสนใจของบริษัทนี้ค่ะWealthy DIY รายการที่จะเป็นเหมือนเพื่อนในการลงทุนของใครหลายคนโดยการจนาหงทองที่จะพาไปพูดคุยกับผู้คนในหลากหลายวงการดูแผนการเงินและการลงทุนเจาะลึกว่าเขาเหล่านั้นมีเคล็ดลับการจัดการเงินทองอย่างไรให้งอกเงยปี2014นี้ใครอยากรู้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะรุ่งหรือร่วงมาถามกูรูท่านนี้เลยค่ะสัปดาห์นี้พบกับผมชาชัยพยุหะนาวีชัยครับใน Wealthy DIY ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีสัปดาห์นี้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์20 นาฬิกาที่นี่กรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยริงไซส์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดยล้อแม็กซ์รถยนต์ AAW Change Everything with Style บริษัทการนิธิจำกัดตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ในการลงทุนโทร02-263-9888หรือ www.afed.or.th ยกที่3กับเข้าสู่ยกที่2นะครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในระยะสั้นก็คือเรื่องกนง.ครับใครที่ติดตามข่าวในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเห็นนะครับมีการพลิกล็อตเล็กๆในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยผมมาถามคุณอมรเทพก่อนกนง.พลิกล็อกไหมคือถามว่าเรามองต่างคือเรามองว่าน่าจะลดตั้งแต่เมื่อข่าวที่แล้วไม่ใช่คุณอมรเทพทุกคนมองว่าจะลดหมดบูมเบิร์กก็ดีรอยเตอร์ก็บอกว่าทำออกมาโพบอกลดหมดครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่ทุกคนมองว่าลดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือว่าลดเมื่อไหร่คือมีครั้งที่ลดเดือนมกราและอีกกลุ่มหนึ่งที่ลดเดือนมีนาใช่ครับแต่ถามว่าทุกคนมองเหมือนกันไหมมองเหมือนกันครับว่าลดแต่ต่างกันที่ทามมิ่งก็คือระยะเวลาเท่านั้นเองส่วนเราเนี่ยเรามองว่าน่าจะลดตั้งแต่เดือนมกราครับแต่ตอนนี้เมื่อไม่ลดก็มองต่อครับว่ายังไงเดือนมีนาก็น่าจะลดอยู่ครับแต่ตอนนี้เราต้องมองว่าทำไมถึงไม่ลดทำไมอาจารย์ประสานบอกวันก่อนบอกว่าเก็บไม้เด็ดไว้อีกครั้งนึงเขาพูดอย่างนั้นคือเข้าใจว่าเก็บกระสุนไว้ด้วยสาเหตุที่ไม่ลดก็บอกว่า
ัวแบงค์ชาติเองเนี่ยใช้เหตุผลนะครับมากกว่าอารมณ์ครับผมบอกว่าเหตุผลกับอารมณ์เป็นยังไงเหตุผลก็คือเป็นลักษณะของการดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกมาการลดดอกเบี้ยคราวที่แล้วเดี๋ยวก่อนกล้าพูดขนาดแบงค์ชาติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เลยเหรอมันต้องใช้ทั้งคู่นะครับต้องใช้ทั้งคู่ทั้งอารมณ์และเหตุผลแต่ผมมองว่าครั้งนี้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ครั้งหน้าผมห่วงจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะอารมณ์เราไม่รู้ไงฮะอารมณ์คือการมองไปข้างหน้า forward looking ก็คือมองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจจะมองไม่รู้ก็ได้ว่าคืออะไรเพราะตอนนี้สิ่งที่คลุมเครืออยู่ทุกคนก็มองเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่คลุมเครือสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ถึงขั้นยุติความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้ลงทุนนะครับหรือนักลงทุนต่างชาติเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์มันมากกว่าเหตุผลเนี่ยแปลว่าคุณมองไปแล้วคุณจะเกิดความกลัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มองตอนนี้ทุกคนมองเหมือนกันว่าจะลดดอกเบี้ยแต่ต่างกันตรงไหนครับต่างกันว่าจะลดเท่าไหร่คือตัวผมมองว่าจะลดเพียงสลึงเดียวนะฮะ 0.25% แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองว่ามันจะหนักขึ้นมันจะรุนแรงมากขึ้นคือยังไม่รู้นะฮะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่มองว่าอาจจะลดถึง 0.5% ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมค่อนข้างกังวลเพราะว่าถ้าลดมากเกินไปเนี่ยกระสุนที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆคือแปลว่ามองยังไงก็ลดใช่ไหมฮะแต่ว่าปีนี้ทั้งปีคิดว่าลดไม่เกิน 0.5 คือยังมองว่าครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะลดเพียง 0.25% แล้วทยอยดูสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังนิ่งๆอยู่ก็น่าจะลดเพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงมากขึ้นซึ่งตัวที่ผมมองเนี่ยว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะครับภายในครึ่งปีแรกแต่ถ้าเกิดว่ายังลากยาวต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะลดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดทั้งต้นปีถึง 0.5% เนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ครั้งหน้านี้เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องตัวเลขที่จะลดก่อนมาที่คุณศิวะครับครับผมหน้าแตกไหมรอบที่ผ่านมาไม่ครับเพราะว่าเราคิดว่าไม่ลดเราคิดว่าไม่ลดแน่ใจนะเดี๋ยวผมไปกดดูย้อนหลังนะได้ครับเชิญครับเพราะว่าเราคิดว่านะครับคือ1เนี่ยแบงก์ชาติกนง.เนี่ยเพิ่งลดมาเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครั้งสุดท้ายของปีครับซึ่งการประชุมครั้งนั้นเนี่ยพอลดปุ๊บเนี่ยเราเห็นแบงก์พาณิชย์เริ่มลดดอกเบี้ยตามแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้การลดครั้งนั้นเนี่ยมันยังส่งผลสู่ระบบเศรษฐกิจจริงยังไงมันนี่เหตุผลเหมือนแบงก์ชาติเลยบอกว่าส่วนหนึ่งต้องรอดูก่อนว่าไอ้การลดดอกเบี้ยครั้งนั้นจะเป็นยังไงคือเอาอย่างนี้เอาพูดง่ายๆคือแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติเป็นองค์กรที่เขามีโจทย์เยอะมากครับโจทย์หนึ่งคือเสถียรภาพอีกโจทย์หนึ่งคือการสนับสนุนเศรษฐกิจใช่ไหมครับไอ้สองโจทย์ตรงนี้แต่เขามีแค่กลไกเดียวคือกลไกนโยบายการเงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะทำอะไรเขาต้องคิดอย่างถี่ถ้วนเขาต้องเวทน้ำหนักให้ดีครับในอันนี้ตอนนี้เนี่ยโอเคเราเห็นก็อย่างที่คุณอมรเทพพูดเราแบงก์ชาติน่าจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครั้งนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอเคการเมืองมันแย่แย่แย่แต่มันก็ยังไม่ได้จนถึงจุดคลายแม็กซ์สักทีเรายังไม่รู้เรายังมีวันที่2กุมภาเลือกตั้งซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาไม่ลดครั้งนี้นะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเกิดสมมติมันมีอีเวนต์อะไรที่มันคิดว่ามันจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้เศรษฐกิจมันชะลอหรือสไปรัลลงไปเนี่ยเขายังมีกระสุนไว้สำหรับครั้งหน้าได้แปลว่าคิดคล้ายๆกันก็คือครั้งนี้ไม่ลดครั้งหน้าฟันธงลดแน่นอนเราคิดว่าเป็นอีเวนต์เบสถ้าเกิดสมมติว่าการเมืองมันคลี่คลายนะครับหรือว่ามันมีเริ่มมีโซลูชันในที่เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ดิ่งเหวลงมากมันก็มีโอกาสที่แบงก์ชาติจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าการเมืองมันแย่ลงนะครับแบงก์ชาติเนี่ยก็มีน้ำหนักมากขึ้นที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยลงครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะลดลงถึง50 basis point ในมือ50ปั๊บฟังดูคุณสิว่ากำลังบอกว่าครั้งหน้าถ้าจะลดก็ลดแค่0.25หรืออาจจะไม่ลดใช่ครับคิดอย่างนั้นใช่ครับคุณอมรเทพคือจริงๆผมอยากจะมองต่างนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงปัจจัยการเมืองอย่างเดียวที่มากำหนดภาวะเศรษฐกิจไทยเราเห็นภาพเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวเนี่ยตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วถูกครับตอนนั้นการเมืองยังสงบถูกนะฮะแล้วก็ปลายปีเนี่ยตอนที่ลดดอกเบี้ยครั้งนั้นก็ไม่ใช่เพื่อเรื่องการเมืองถูกครับผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะการเมืองเริ่มมาตื่นเต้นจริงๆคือพฤศจิกายนใช่ครับใช่ไหมฮะจริงๆตอนนั้นก็เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองที่ประชาชนลดดอกแล้วก็ไม่เห็นภาพอะไรชัดเจนครับคือผมมองว่ามันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วและมาถึงตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยอย่าไปโทษการเมืองอย่างเดียวการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งนะเป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นภาวะหนี้ครัวเรือน
ที่สูงมันเป็นคนความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ลงทุนนะครับที่ชะลอตั้งแต่ฝ่ายกลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะการที่ไม่ลดคราวที่แล้วที่เดือนมกราคมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปลดเดือนมีนาเนี่ยถามว่ากว่าที่การลดดอกเบี้ยจะส่งผ่านนะที่บอกว่าส่งผ่านกว่าจะไปลดต้นทุนผู้ผลิตกว่าจะไปลดภาระของผู้บริโภคกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่ลดวันนี้แล้วแบงค์ธนาคารเขาบอกว่าประมาณ1ไตรมาสถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไหมครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกว่าที่ลดดอกเบี้ยเดือนมีนาแล้วจะไปส่งผลถึงต้นกลางไตรมาส2ด้วยซ้ำเนี่ยหรือปลายไตรมาส2เพราะฉะนั้นไตรมาส1เราเศรษฐกิจไทยอย่าไปหวังอะไรมากอ้าวแปลว่าอะไรคือการที่แบงก์ชาติประชุมกนง.ไม่มีการลดดอกเบี้ยแปลว่าเขาปล่อยไปเลยไตรมาส1ไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาลดไปแล้วอ๋อก็คือนึกบอกเนี่ยว่ายังไม่เห็นผลครั้งที่แล้วขอดูอีกนิดนึงก็ได้เพราะว่าการเมืองมันยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ฉุกเฉินนะตอนนี้ก็เพิ่งมาประกาศแล้วครับกนง.เตรียมเอกสารไม่ทันต้องอธิบายหน่อยว่าพรก.ฉุกเฉินแล้วกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนกระทบแค่ไหนจริงๆเราก็เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วกระทบอะไรบ้างเซกเตอร์ไหนความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ลงทุนผมไม่รู้ผมเป็นประชาชนวันประกาศพรก.ฉุกเฉินผมยังเห็นอาม่าลำแท็กเก๊กอยู่ที่สวนลุมอยู่เลยก็ยังไม่ได้รู้สึกผมเห็นกับตาแต่คนที่รู้สึกคือใครครับท่องเที่ยวครับภาคท่องเที่ยวจะกระทบแรงในส่วนนี้เพราะว่าปีนี้อาจจะแย่หลายๆประเทศเริ่มประกาศนะครับว่าเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเพราะฉะนั้นธุรกิจภาคไหนที่จะกระทบจากตรงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเป็นภาคทางท่องเที่ยวใช่ครับธุรกิจที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าการขนส่งต่างๆตรงนี้ก็จะกระทบตามมาเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแชร์เหมือนลูกโซ่นะครับว่ากว่าจะกระทบถึงรายได้ต่างๆของประชาชนนะครับตรงนั้นก็จะมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยในลักษณะนี้อาจจะมีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าเป็นเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับแต่ว่ากว่าจะมาเห็นผลจริงๆก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆก็มาถึงไตรมาส2นี่แหละกว่าจะเห็นผลเพราะฉะนั้นไตรมาส1นะฮะจะไปหวังเศรษฐกิจไทยให้โตเด่นอะไรมากอย่างเงี้ยผมมองว่ายังยากนะครับผมครับเอาเรื่องตัวเลขก่อนทางนี้เขาบอกว่าถึงมีนาเนี่ยลดอีกทีก็จุด25หรือไม่ลดถูกไหมฮะเชื่อว่าอย่างนั้นครับทั้งปีคิดว่าลดเท่าไหร่ทั้งปีเนี่ยคือเรายังมองว่านะครับเราคิดว่าการลดมากเนี่ยมันจะทำให้เมื่อถึงเวลาช่วงปลายปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันจะทำให้เราเนี่ยลำบากมันจะทำให้กนง.เนี่ยลำบากมากขึ้นในการถ้าเกิดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลดเนี่ยแล้วลดไม่มากเนี่ยถ้าเกิดสภาพคล่องทางการเงินของโลกมันตึงตัวขึ้นเนี่ยเรายังพอมีแรงที่จะตรึงดอกเบี้ยไว้ได้คือดูจากยิว10ปีของสหรัฐกับของไทยเนี่ยสเปรดมันยังมีอีกไม่ใช่หรอตอนนี้สเปรดมีแต่อย่าลืมว่าเราก็มี risk premium ใช่ไหมครับคือเราเนี่ยยังไง always สเปรดเราต้องมีสเปรดที่เป็น positive นะเทียบกับยิวสหรัฐเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีนักลงทุนเอาเงินเข้ามาลงทุนกับเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่าสเปรดตอนนี้สเปรดมันก็แคบลงใช่ครับใช่ไหมครับแคบลงเยอะด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่เราลดดอกเบี้ยกนง.ลดดอกเบี้ยลงไปแบบวบฮาบเนี่ยฮะมันจะทำให้ลำบากจริงแปลว่าทั้งปีมองไว้เท่าไหร่เรามองว่านะครับคือถามว่ามองไปไกลๆเนี่ยตอนนี้ลำบากเพราะเราครึ่งปีแรกก็พูดง่ายๆคือครึ่งปีแรกเต็มที่คือจุดสองห้าจะพูดแค่นั้นใช่ครับคุณหมอเทพคือตรงนี้เห็นเหมือนกันตรงที่ว่าน่าจะลดเพียง 0.25% เพราะว่าทั้งปีหรือครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเพราะว่าจะต้องเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนที่บอกเก็บกระสุนเอาไว้เนื่องจากเรื่องต้องดูปัจจัยสถานการณ์ด้วยก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเกิดเงินไหลออก อย่าลืมนะครับตอนนี้เราพูดแค่เรื่อง QE tapering การถอนมาตรการ QE ยังไม่ได้พูดเลยนะครับว่าปีหน้าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าคิดว่าจะเล่นจะแอคชั่นเยอะเหมือนเดิมมั้ยอาจจะตอนนี้คิดว่าต้องดูสถานการณ์สหรัฐคิดว่าตอนนี้แค่เป็นลักษณะของการทยอยลดไปก่อนไม่น่าจะมีอะไรที่หวือหวานะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองไม่ค่อยดีนะนะครับการจ้างงานของเขาแม้ว่าที่ผ่านมาอัตราการว่างงานจะลดลงแต่ตลาดแรงงานยังอ่อนแอเพราะฉะนั้นการดูในส่วนของปัจจัยเงินเนี่ยต้องดูเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักซึ่งเราดูแล้วยังเป็นลักษณะของการค่อยๆไปมากกว่าทีนี้เราดูแบบนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนั้นอัตราดอกเบี้ยเราในลักษณะของปลายปีเนี่ยอาจจะมีลักษณะของขาขึ้นได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเงินไหลออกมากขึ้นแต่ทีนี้ต้องมาดูครับว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรเราจะไปดูกระแสเงินไหลออกอย่างเดียวมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะถ้าเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอซบเซาอยู่นะครับแล้วไปขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์นะครับว่าการที่สถานการณ์การเมืองจบความเชื่อมั่นกลับมานะครับในช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังอาจจะมีการคงดอกเบี้ยเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งปีอาจจะอยู่แค่ 2% แล้วขยับขึ้นปลายปีได้ต้องดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดครึ่งปีหลังนะยังเกิด
ภาวะความเสี่ยงอยู่ในส่วนของการเมืองและอย่าลืมนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามากระทบเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยอาจจะลงได้ต่อแต่ถามว่าทำไมดอกเบี้ยอาจจะคงไว้ที่2อย่าลืมนะครับว่าปัจจัยทางการเมืองนั้นจะเกิด risk premium ได้อีกปัจจัยนึงก็คือการลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับคือโอกาสตอนนี้จะเป็นทีละสเต็ปอันแรกก็คือ outlook นะครับคือแนวโน้มอาจจะปรับเป็นเชิงลบได้นะครับด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่ว่าผมลองมาเปรียบเทียบนะครับอันดับความเสี่ยงของเราเทียบกับประเทศที่มีระดับความเสี่ยงเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วของไทยก็ยังอยู่ระดับประเทศอื่นๆเขานะฮะแต่ว่าจะมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องอะไรที่เรายังไม่เห็นตอนนี้นะครับอย่างเช่นหนี้ภาครัฐอยู่ดีกระโดดขึ้นมานะครับไม่แต่ในไส้ในของหนี้ภาครัฐมันก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหนี้ภาคครัวเรือนทั้งหมดนี่หนี้ภาคหมายถึงหนี้ภาครัฐหมายถึงหนี้ภาครัฐ public debt ตัวนี้ที่อยู่ราว 40% ของ GDP ซึ่งสูงนะเทียบกับเพื่อนที่อยู่ระดับเดียวกับเราเนี่ยถือว่าเราอยู่ระดับกลางก็คือในเซกเตอร์ที่คิดว่าสูงไหมไม่สูงครับอ๋อคิดว่าไม่สูงนะคิดว่าอยู่ในระดับที่โอเคแต่ผมบอกว่าอะไรที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาอยู่ดีอะไรฮะอาจจะมีตัวเลขอะไรออกมาบอกว่าเราขาดดุลขาดทุนแล้วอยู่ดีๆขาดทุนขึ้นมาแล้วต้องไปอยู่ในหนี้ภาครัฐทำให้หนี้ภาครัฐกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นนี่น่าเป็นห่วงนะครับว่าจะเกิดภาวะได้และเศรษฐกิจเราที่ชะลออย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เฉลี่ย5ปีเนี่ยเศรษฐกิจเราโตประมาณสัก 3% อาจจะเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้เอาท์ลุคของเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความเสี่ยงตรงนี้มันจะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเท่านั้นเองครับแต่ว่าต้องมาจับตาดูว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายได้แค่ไหนแปลว่าทั้ง2ท่านเห็นตรงกันก็คือครึ่งปีแรกเต็มที่คือ 0.25 ครับนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือเรื่องภาพใหญ่ของเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะหนี้ภาครัฐอันนี้คือเห็นตรงกันนะครับทิศทางอัตราดอกเบี้ยล่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนี่ถามถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิดการคง RP อยู่ที่ประมาณสัก 2% เนี่ยนะครับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วไปของธนาคารพาณิชย์เพราะทั้ง2ท่านอยู่ธนาคารครับมีแนวโน้มเป็นยังไงมาที่คุณสิวะก่อนถ้าเกิดสมมุติว่ากนง.ลดอีกสักรอบนึงใช่มั้ยครับอัตราดอกเบี้ยผมก็คิดว่าคงจะต้องลดลงเหมือนกันก็ต้องลดลงตามเนี่ยถามว่าลดทั้งฝั่งนะใช่ครับมันต้องลงต้องสองขาเพียงแต่ว่าเราคงจะไม่ลงเท่ากับที่กนง.ลงนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องรู้ว่าสภาพคล่องทางการเงินโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันไม่เหมือนเมื่อ2ปีที่ผ่านมามันตึงตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยสภาพคล่องในประเทศเนี่ยยังพอเอาอยู่ความต้องการสินเชื่อเนี่ยเรามีสภาพคล่องเพียงพอแต่ถามว่าสภาพคล่องเนี่ยมันไม่มีอีซี่มันนี่บิดหนามไหลเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพาณิชย์เองเนี่ยก็อาจจะตึงตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยอะไรเองทั้งหลายเนี่ยก็คงจะยังต้องประคองระดมเงินฝากเอาไว้บ้างนะครับในช่วงทั้งปีแปลว่าดอกเบี้ยโดยแนวโน้มทั้งกู้ทั้งฝากจะลดแต่ลดไม่เยอะเท่า 0.25 ครับคณะกรรมการมองงั้นครับคุณธรรมเทพครับคือจริงๆก็มองเหมือนกันตรงที่ว่าน่าจะปรับลดทั้งคู่ครับทั้งเงินฝากและเงินกู้นะครับแต่ทีนี้ผมมองต่างกันนิดนึงนะครับที่บอกว่าสภาพคล่องจะตึงตัวเนี่ยจริงๆมองว่าเงินไหลออกแน่นอนครับจะทำให้สภาพคล่องในประเทศตึงตัวได้แต่จริงๆผมอยากจะมองนิดนึงครับว่าการดูสภาพคล่องมันดู2ขา1ก็คือธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อนะครับอีกอย่างนึงก็คือรับเงินฝากถ้าเราดูแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยรับเงินฝากเยอะขึ้นงั้นเราใช่นะสิครับกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ในไตรมาส1เนี่ยไตรมาส1จะเห็นภาพแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกอาจจะเป็นลักษณะของการสภาพคล่องที่อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอยู่ที่สำหรับการลดดอกเบี้ยได้แต่ครึ่งปีหลังตอนนี้ยังมองกันไม่เห็นเพราะว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับประกอบกับเงินไหลออกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะผ่อนคลายได้ในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังจะกลับมาตึงตัวผมอยากจะมองเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแปลว่าถ้าเศรษฐกิจไม่กลับมาฟื้นตัวไอ้เงินที่กลัวว่าจะตึงตัวอาจจะไม่ตึงตัวเพราะไม่มีการใช้คือยังไม่มีการใช้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะเรายังประเมินกันอยู่ว่าเงินจะไหลออกแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูดซับสภาพคล่องในประเทศก็ได้โดยรวมผมอาจจะมองว่ายังลักษณะของการผ่อนคลายได้นะครับถ้าเกิดสถานการณ์ไม่คลี่คลายครับครับคือจริงๆแล้วเรามองนะครับเรามองว่าสำหรับสภาพคล่องในธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเรามองว่าจะทรงตัวจากปีที่แล้วครับแต่ไอตัวสภาพคล่องที่ผมพูดว่ามันอาจจะตึงเนี่ยมันคือสภาพคล่องของระบบทั้งหมดอ๋อครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่คุณวันเทพบอกถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเนี่ยครับคนคงจะต้องเอาเงินกลับเข้ามาฝากแบงก์เยอะครับมันซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นซีนาริโอนั้นเองจริงๆเนี่ยสภาพคล่องของระบบแบงก์เนี่ยคงจะคลายตัวครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขการเงินออกทุกวันจากตราสารหนี้เนี่ยแล้วออกจำนวนมากเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไหมฮะคือถามว่าเกี่ยวไหมมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
คันพาณิชย์เองเรามีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ค่อนข้างพอสมควรที่โดนดูดซับไปนะฮะแล้วก็อยู่ในผ่านพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าต่างชาติเองเนี่ยถอนเงินออกไปเนี่ยเราผมว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาพคล่องของระบบไม่เกี่ยวพาณิชย์เป็นแค่อาจจะเป็นแค่จิตวิทยาเฉยๆคือมัน1เป็นจิตวิทยา2มันเป็นสภาพคล่องของระบบมากกว่าที่จะเป็นของธนาคารพาณิชย์เองครับครับครับคุณอมรเทพครับตราสารหนี้ณจุดนี้เนี่ยเงินไหลออกทุกวันประธานสมาคมตราสารหนี้ก็ออกมาพูดเองบอกว่าตอนนี้เงินไหลออกครับมองยังไงเรื่องสภาพคล่องคือผมมองว่าแบงก์เองก็ต้องโดนกระทบด้วยนะครับแต่ว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนผมว่าอาจจะไม่มากนักครับที่บอกว่าโดนกระทบก็เนื่องจากเวลาต่างชาติขายนะครับมันก็ต้องมีคนไปรับซื้อนะครับทีนี้ธนาคารสภาพคล่องเนี่ยมันก็ต้องหายไปนะครับถึงดูดซับออกไปออกจากระบบธนาคารพาณิชย์เข้าไปด้วยครับทีนี้แต่มองว่าจะขายเยอะแค่ไหนคืออาจจะมองว่าไม่ได้ขายเยอะมากนักนะครับเพราะว่าในส่วนของสัดส่วนของต่างชาติที่ถือพันธบัตรเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าสูงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าการที่จะแม้ว่าจะถูกต่างชาติขายออกไปในช่วงไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลมากนักนะครับไม่น่ากังวลมากนักแต่มองว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทริกเกอร์มากๆครับอย่างที่บอกทริกเกอร์มากๆก็คือจุดประเด็นอะไรสักอย่างอย่างเช่นการถูกลดระดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเกิดอะไรที่ในสหรัฐนะครับมีการเปลี่ยนนโยบาย QE อาจจะแรงมากขึ้นตรงนั้นถึงจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าการเงินไหลออกนั้นจะกระทบในส่วนของสภาพคล่องหรือว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจทางส่วนของการเงินมากน้อยแค่ไหนครับครับท่านผู้ชมครับท่านคงจะทราบเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยแล้วนะครับถึงเรื่องของดอกเบี้ยปี57เป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการที่กนงพลิกล็อกไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ครับเศรษฐกิจปี57จะเป็นอย่างไรครับเพราะปีที่แล้วปี56ต้นปีคาดกันไว้ 5% 6% ออกมา 3% ปีนี้เอาอีกแล้วครับต้นปีคาดกันไว้ 4.5 ล่าสุดมีตัวเลขเหลือ 3% แล้วครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องเศรษฐกิจปี57ครับริงไซส์สังเวียนหุ้นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ AFED ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรอาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังลงทุนสะดวกเพียงวางเงินประกันบางส่วน 5-10% ของมูลค่าสัญญาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.afed.or.th โทร022639888 AFED คล่องตัวโปร่งใสเป็นธรรมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกีฬายิงปืนรักปืนเป็นชีวิตจิตใจกันแอนกันสินค้านำเข้าอุปกรณ์ปกป้องและดูแลปืนดูแลปืนคุณเหมือนคนรู้ใจกันแอนกันเว็บไซต์สำหรับคนรักปืนสนใจติดต่อได้ที่0819197888หรือ www.gunandgun.comถึงรสชาติคั่วกลิ้งแท้แบบไทยอร่อยโดนใจอีกหนึ่งเมนูอร่อยจาก3แม่ครัว Quality Express ชวนคุณเที่ยวยุโรปตะวันออกสัมผัสดินแดนสุดแสนโรแมนติกเยอรมนีเช็กสโลวักฮังการีออสเตรียราคาเริ่มต้นเพียง 63,900 บาทจองด่วนที่02-277-8000นี่พี่ป่วยหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าแพ้ฝุ่น โลคิดนะครับเนี่ยผมว่าถ้าพี่แพ้ฝุ่นแบบเนี้ยพี่ควรจะอยู่ไกลฝุ่นครับ ตลกเกิดใหม่ยังง่ายกว่าเลยเอางี้พี่รู้จักบ้าน SCG Harm ไหม ที่นั่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันฝุ่นไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างเนี่ยปิดสนิทมิดชิดเลยทีเดียวโอ้ยยังพูดไม่จบเลยนี่และที่สำคัญที่สุดนะเขามีระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้านอีกด้วยนะไม่มีฝุ่นชัวพี่อยากไปอยู่กับผมป่ะผมว่าพี่ไปนั่งไกลๆผมดีกว่าฝุ่นเยอะมากเลยพี่
ไซต์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดยล้อม Max รถยนต์ AAW Change Everything with Star บริษัทการนิธิจำกัดตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ในการลงทุนโทร022639888หรือ www.afed.or.th เทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับแน่นอนที่สุดครับสำหรับเรื่องของการเมืองไทยจะไม่พูดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าณจุดนี้การเมืองเริ่มมีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นในช่วงการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าการเมืองมีผลโดยตรงที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับและยังไม่พอล่าสุดมีเรื่องของพ.ร.ก.ในเรื่องของฉุกเฉินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือปัจจัยการเมืองตอนนี้เป็นลบต่อเศรษฐกิจครับนี่คืออันแรกและเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่เห็นทางออกจากการเมืองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจที่จะเงยหัวขึ้นเป็นไปได้ยากครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันก็คือว่าตัวเลข GDP ครับแน่นอนที่สุดมันจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการเมืองก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเห็นนะครับปี56การปรับลด GDP ลงจาก 5% 5% กว่าๆเหลือประมาณสัก 3% ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจากเดิมเคยคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีโต20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเพียงโต 10% หรือ 10% ต้นๆปีนี้เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้มีการคิดกันว่าปี57ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนจะโตเมื่อเทียบกับปี56ประมาณสัก 13-17% แล้วแต่สำนักวิจัยครับก็เลยวางเป้าหมายของเซ็นอินเด็กซ์ไว้กันที่ประมาณ 1,500 1,600 1,700 นะครับแล้วแต่สำนักวิจัยเหมือนกันตัวเลขล่าสุดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะ GDP มีการปรับลดจากตัวเลขประมาณ 4.5 เหลือประมาณสัก 3% เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับกำไรบริษัทจดทะเบียนจะต้องลดลงครับถึงแม้กำไรบริษัทจดทะเบียนบางกลุ่มมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าเช่นคอมมูนิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้ทำให้ภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นเลยครับเพราะจะมีการถ่วงน้ำหนักของหุ้นบางกลุ่มที่มีน้ำหนักในประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นผลลบครับอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือราคาหุ้นต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าราคาหุ้นตั้งแต่เปิดมาในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันไม่ได้ปรับตัวลดลงครับสาเหตุที่ไม่ได้ปรับตัวลดลงเพราะก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงไปเยอะเหลือเกินจนมีการลดมากเกินไปก็เลยมีแหล่งซื้อกลับเข้ามาครับสามปัจจัยนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นในระยะสั้นเริ่มมีกรอบการขึ้นที่จำกัดความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นครับเราไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บอกได้ครับว่าแล้วเป้าหมายเซ็นดิ้งเด็กจะเป็นเท่าไหร่จากภาพแรกที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาชนกรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วนะครับแปลว่าในช่วงสั้นถ้ามีการยืนแถว 1,300 โอกาสจะวิ่งต่อยเล็กน้อยที่ระดับ 1,330 มีนะครับแต่ถ้ายืน 1,300 ไม่ได้จะลงเลยเพราะกำลังทดสอบแนวต้านแล้วนะครับไปดูในเรื่องของภาพต่อไปซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสิ่งที่เราเห็นดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับการขึ้นมาทดสอบแนวต้านครับเพราะว่าจุดที่ขึ้นมาทดสอบเคยเป็นแนวรับเดิม2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้ตอนนี้ได้กลายเป็นแนวต้านแล้วครับทดสอบแนวต้านพอดีเลยนะครับไปดูกลุ่ม ICT บ้างครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการหลีดตลาดเหมือนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี่ก็เป็นหุ้นของกลุ่ม ICT ขนาดใหญ่ตัวนึงวิ่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านเช่นเดียวกันซึ่งเคยเป็นจุดแนวรับในอดีตผมกำลังจะเรียนอย่างนี้ครับถ้าเราดูปัจจัยที่เกิดขึ้นในเรื่องของ3ปัจจัยไม่ว่าในเรื่องของการเมืองไม่ว่าในเรื่องของราคาหุ้นไม่ว่าในเรื่องของ GDP และผลประกอบการสิ่งที่เราเห็นนะครับจะพบว่าในเรื่องของปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการบ่งชี้ว่ากรอบการขึ้นของตลาดมีกรอบจำกัดครับแต่เราเพิ่มในเชิงทางเทคนิคนิดนึงว่าให้ดูตัวเลข 1,300 ครับ1,300 ยืนไม่ได้ลงเลยครับ 1,300 ยืนได้วิ่งอีกสัก30จุดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สัปดาห์นี้นะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นเพื่อขายครับหรือถ้าไม่ขึ้นก็ต้องขาย100จุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ถือว่าแก๊ปได้พอสมควรแล้วครับกลยุทธ์จะกลายเป็นการขายทำกำไรสำหรับสัปดาห์นี้เอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการริงไซส์สังเวียนหุ้นนะครับอย่าลืมนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา4ทุ่มวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ